คณะกุมบริษัท FLC จากสสเวียดนามได้เยี่ยมยามด่านสากลสินค้าทาบุกธนาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์วันที่21มีนาคม2022คณะผู้แทนกลุ่มบริษัท FLC Group สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนำโดยท่านนังเฮืองเจินเกียวยุงรองประธานประจำการกลุ่มบริษัท FLC Group พร้อมคณะได้เยี่ยมยามด่านสากลสินค้าทาบกธานาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยการต้อนรับของท่านจันทร์สิทธิไซประธานบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คจำกัดพร้อมด้วยคณะบริหารของบริษัทและได้รับฟังการรายงานจากคณะรับผิดชอบโครงการทาบกธานาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาลาวโลจิสติกลิงซึ่งรวมมี4โครงการใหญ่คือโครงการทาบกธานาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์ทางเหือฝูงอ่างอยู่แขวงหาติงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามและโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน 2,000 เมกะวัตต์ที่แขวงคำมวนโครงการพัฒนาทาบกธานาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์สร้างขึ้นเพื่อผันขยายนโยบายของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการหันเปลี่ยนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเสื่อมจอดและเสื่อมโยงอนุภาคพื้นและสากลเสริมจุดที่ตั้งยุทธศาสตร์จะเฮ็ดหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการขยายการค้าระหว่างอาเซียนสาธารณรัฐประชาชนจีนเอโรปโดยนำไส้โครงการสินทางรถไฟลาวจีนการสร้างโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อหับไส้การบริการอำนวยความสะดวกให้แก่การขนส่งทางบกของประเทศลาวการพัฒนาโครงการและอื่นๆที่มีความทันสมัยเทียบเท่ากับสากลโดยโครงการได้มีหลายกิจกรรมที่จะพัฒนาเป็นต้นสร้างทางเหือฝูงอ่างที่แขวงหาติงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสร้างเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามเพื่อการขนส่งสินค้าขนส่งถ่านหินสนองให้โรงงานผลิตไฟฟ้าที่แขวงคำมวนสร้างเขตโลจิสติกอยู่แขวงคำมวนและนครหลวงเวียงจันทน์โครงการทาบกธานาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์ได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลในเดือนมิถุนาปี2020เมื่อโครงการนี้สร้างสำเร็จแม้จะสวยลุดพรต้นทุนการขนส่งสินค้าน้ำเข้าส่งออกผ่านด่านความมิตรภาพแห่งที่1ซึ่งจะเฮ็ดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ่เพียงแต่เป็นทางผ่านเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศได้รับการยอมรับจากเครือข่ายขนส่งระหว่างประเทศให้ไปจุดหมายปลายทางและเป็นพื้นฐานจุดผ่านที่สำคัญตอบสนองยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงของรัฐบาลโครงการดังกล่าวยังจะสั่งหมักผลที่สำคัญต่อเศรษฐกิจสังคมก็คือประชาชนลาวเฮ็ดให้ลาวเฮามีโครงหลังพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสามารถเป็นจุดใจกลางของการเสื่อมโยงเสื่อมจอดด้านการขนส่งการค้าของภาคพื้นและสากลเป็นแรงไล่หับใหม่ที่ยืนยงแก่รัฐบาลหับประกันความปลอดภัยในการเก็บไล่หับของงบประมาณหลุดผ่อนต้นทุนการขนส่งการค้าและการสร้างไปเหตุงานทำผ่านกิจกรรมด้านโลจิสติกด้านสากลสินค้าทาบกธานาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์ของบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คจำกัดตั้งอยู่บ้านดงผู้ซีเมืองหาดไทฟองนครหลวงเวียงจันทน์โครงการเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คโครงการทาบกธานาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์เป็นโครงการบุรีมาซิตของยุทธศาสตร์การพัฒนาและโลจิสติกแห่งชาติเป็นจุดเสื่อมต่อด้านโลจิสติกที่สำคัญในอนุภาคพื้นแม่น้ำคงและอาซีเป็นจุดรวบรวมสินค้าของบรรดาประเทศอาเซียนเพื่อส่งไปสู่ตลาดของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศต่างๆเฮ็ดให้สามารถเข้าถึงการขนส่งทางทะเลและระยะทางที่สั้นและลดผ่อนต้นทุนโอกาสนี้คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท FLC Groupได้ไปเยี่ยมชมจุดบริการต่างๆอยู่ภายในโครงการเป็นต้นไปเยี่ยมชมการพัฒนาพื้นฐานโครงรางห้องควบคุมระบบไอทีเวียกงานภาษีธนาคารจุดกวาดโหลดเข้าออกจุดบริการต่างๆและอื่นๆ